ข้าเป็นมนุษย์มิอาจสมสู่กับสัตว์เดรัจฉานเช่นเจ้าได้อีกต่อไปมาอยู่กับท่านท่านไม่สงสารข้าบ้างเลยหรือเจ้าเป็นงูพวกเราเป็นคนเราอยู่ร่วมกันไม่ได้จบสิ้นกันสักทีเจ้าแม่นางพญางูเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่าคิดจะสมสู่กับลูกชายของข้าอีกเลยเพราะเจ้าวันเขาหมดรักข้าก็เพราะเจ้าถ้าข้าไม่สมหวังเจ้าก็อย่าหวังเลย
ว่าข้าจะยอมให้เจ้าได้ครองคู่กับชัยวงศ์เกิดชาติหน้าฉันใดข้าขอสาปแช่งให้เจ้าต้องกลายร่างเป็นงูเช่นเดียวกับข้าให้ชัยวงศ์ต้องเจ็บปวดเช่นเดียวกับข้าเจ้าก็เช่นเดียวกันทั้งคำหยาดฟ้าเจ้าคือผู้ทำลายอิทธิฤทธิ์ของข้าข้าขอจองเวรจองกรรมกับเจ้าทุกชาติไปนางพญางูผีเจ้าผิดเองที่ใช้มนต์เสน่ห์แปลงร่างมาสมสู่กับเจ้าพี่ทั้งที่เจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเจ้าต้องกลับไปอยู่ในที่ของเจ้าบาดเจ็บเช่นนี้อย่าปล่อยให้รอดไปได้จัดเตรียมทุกสิ่งให้พร้อมวันพรุ่งเราจะจัดการมันที่ถ้ำพญางูรักข้าดูแลข้าด้วยหัวใจของท่านแต่แท้จริงแล้วคำว่ารักของท่านเป็นเพียงแค่ลมปากที่พูดออกมาเพื่อให้ข้าตายใจเครื่องประดับเหล่านี้เจ้าชายชัยวงศ์โอรสของพระยาอินทวงศ์แห่งเมืองอินทเกตเคยให้ไว้กับอัญญาวดีเขาให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักและดูแลนางด้วยหัวใจของเขาเกิดอะไรขึ้นระหว่างนางและเขาเขาไม่ได้มีนางเพียงคนเดียวหัวใจของเขา
ยังมีหญิงอื่นอยู่อีกแต่ในสมัยนั้นการที่ลูกเจ้าเมืองจะมีหญิงอื่นก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้นี่ได้สิถึงแม้ว่าอัญญาวดีจะไม่พอใจแต่นางก็ทนอยู่ด้วยความรักที่มีต่อเขาทิมสีเลือดที่อัญญาวดีกระอักออกมาพร้อมกับเลือดแห่งความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสก่อนที่พวกมนุษย์ใจบาปจะตักขังดวงวิญญาณของนางไว้ในเทวรูปอย่างเยือกเย็นเยาวดีเจ้าแม่นางพญางูผมไม่รู้ว่าเรื่องราวในอดีตมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ถ้าผมทำให้คุณเสียใจผมขอโทษถ้าในอดีตชาติผมคือชัยวงศ์เขาไม่มีทางคิดอยากจะฆ่าคุณแน่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนหรือเป็นเจ้าแม่นางพญางูผมเชื่อว่าเจ้าชัยวงศ์ไม่ใช่คนใจคอโหดร้ายอมหิตแน่นอนยืนมองดูข้าถูกจุดไฟเผาท่านปล่อยให้ข้าเจ็บปวดทรมานแต่ที่ข้าเจ็บปวดยิ่งกว่าคือการที่ข้าได้รู้ว่าคนรักของข้ารังเกียจที่ข้าไม่ใช่มนุษย์และตอนนี้ข้ากลับมาแล้วใช้ข้าอย่างสาสมถ้าคุณโกรธแค้นผมคุณก็ควรให้ผมชดใช้อัญญาวดีอย่าทำร้ายใครอีกเลยนะไว้ชีวิตพ่อผมเถอะผมขอร้องท่านไม่มีสิทธิ์มาร้องขอชีวิตของใครทั้งนั้นใครที่มันทำลายชีวิตข้าทำลายความรักของข้ามันต้องชดใช้ด้วยชีวิตของมันหยุดเถอะนะอัญญาวดีความแค้นมันไม่ได้ช่วยให้อะไรมันดีขึ้นพ่อของท่านสั่งให้คนเผาข้าทั้งเป็นเขาก็ต้องมีอันเป็นไปตามกรรมของเขา
นางมณีวันผู้หญิงที่ท่านรักนักรักหนามันต้องกลายเป็นบริวารของข้าไปช่วยกับชั่วกันทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านทุกคนที่ท่านรักมันต้องเจ็บปวดทรมานและสุดท้ายก็คือท่านท่านต้องชดใช้ให้ข้าอย่างสาสมชัยวงศ์ชีวิตผมไปแต่ไว้ชีวิตพ่อผมและคนอื่นดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป1ดี